สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจนชายแนลบายเกิร์ลแมปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งหลายๆคนถามมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของ YZ นะคะคุณหมอพีนะคุณหมอปัทวีเรืองทวีผลว่าคุณหมอพีเนี่ยคุณแมมคุณหมอพีเนี่ยมีฟาร์มวัวอยู่ที่อเมริกาจริงไหมวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันกับหมอพีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มที่จริงหรือเปล่ามาตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้ทราบกันเลยเดี๋ยวคุยกับหมอพีกันเลยค่ะหมอพีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กุ้งแมมสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องชัดเจนฟาร์มทุกคนนะฮะค่ะเอาเลยครับหมอพีอย่างที่ประเด็นแรกที่มีคนถามคุณแมมเข้ามาเยอะมากว่าคุณแมมครับหมอพีอ่ะได้ไปซื้อบัวหรือว่าไปทำฟาร์มที่นู่นจริงหรือเปล่าเห็นหมอพีโพสต์ในเพจในหลายๆอย่างนะฮะในโลกโซเชียลซึ่งมีจริงหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าของฟาร์มเราเนี่ยจะเป็นอีกสาขาหนึ่งคือ YZ USA Division นะครับซึ่งเป็นการที่เราได้ไปเทคโอเวอร์ของคุณลุงเคนสโตนนะครับที่ผมจะชอบลง Facebook ว่าปู่เคนปู่เคนนะครับก็คือเคนสโตนนี่เองเคนสโตนเนี่ยเองนะครับใช่แล้วเคนสโตนนี่คือใครเขาเป็นใครเคนสโตนทำไมเขามีความโดดเด่น อย่างไรถึงเป็นจุดที่จะทำให้หมอพีไปเทคโอเวอร์เขาอยู่ที่นู่นเลยคือเขามีจุดเด่นอะไรยังไงมีแรงบันดาลใจไงก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วที่ผมได้ไปอเมริกาครั้งแรกนะครับก็ได้ไปฟาร์มของปู่เคนนี่แหละแล้วก็ได้ไปเจอชุดแม่ดอนเนอร์นะครับก็คือแม่ตัวให้ที่เราทำตัวอ่อนที่เป็นตัวอ่อนชุดแรกที่เข้ามาที่เมืองไทยที่เป็นแบบแยกเพศนะครับซึ่งพบว่าไอ้ตัวอ่อนชุดนั้นเนี่ยเป็นตัวอ่อนที่เป็นไอ้ตัวแม่ตัวให้ชุดนั้นน่ะเป็นแม่ที่ผมไปเกือบ20ฟาร์มนะครับพบเลยว่าไม่เหมือนใครเลยนะครับเป็นลักษณะใหญ่ค่ะย่นแล้วก็สีแดงเข้มนะครับซึ่งพอได้สืบประวัติต่างๆออกมาเนี่ยก็พบว่าตัวปู่เคนเนี่ยเป็นคนบีดวินเชสเตอร์แมกนัมอ๋อวินเชสเตอร์แมกนัมที่หลายๆคนในวงการนี่น่ารู้จักเลยใช่ก็คือเป็นพ่อถ้าพูดตรงๆก็คือตำนานถ้าพูดถึงวัวเทาต้องคาลู800ค่ะถ้าพูดถึงวัวแดงก็ต้องวินเชสเตอร์แมกนัม999นะครับวินเชสเตอร์แมกนัม999นะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นของปู่เคนครับหมอพีก็เลยไปสะดุดตรงนี้ใช่ฮะมีความชอบในตัวนี้ตัวพ่อพันธุ์ด้วยใช่คือตัวอาจารย์สันติเป็นคนที่ชอบวินเชสเตอร์คือแกคิดอะไรไม่ออกแกใช้วินเชสเตอร์นะซึ่งลองกลับไปดูตัวประวัติของเคนแล้วเนี่ยเคนไม่ได้ทำแค่วินเคนทำทั้งอาปาเช่707ทับ4ซึ่งเป็นพ่อของอาปาเช่1ทับ50นะครับทำวิสกี้20ทับ7วิสกี้ด้วยใช่ทำทีโอเฟอร์ลิส10ทับ4นะครับทำพยาโซนะครับทำเซาตันซึ่งพ่อพันธุ์แต่ละตัวที่เขาทำออกมาเนี่ยแทบจะเป็นตำนานของอเมริกาทั้งหมดนะครับเราเลยรู้สึกว่าถ้าโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากมีฟาร์มที่อเมริกาก็ต้องฟาร์มของปู่เคนนี่แหละใช่แล้วทำไมปู่เคนให้เทคโอเวอร์ให้บอกพี่คือการพูดคุยยังไงกันคะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อน 2-3 ปีก่อนที่ผมไปอเมริกาผมได้ทำดีลตัวอ่อนนะครับเป็นฝูงแม่ตัวให้ทั้งหมดของเคนก็คือจองไว้200-300ใบค่ะนะครับแล้วจากนั้นในความคิดเราหลังจากที่เรากลับมาที่ไทยก็คิดฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องเทคโอเวอร์เคนให้ได้โอ้โหแล้วผ่านมาอีก2ปีค่ะเคนไม่สบายครับปู่เคนไม่สบายแล้วก็ที่อเมริกาอย่างที่บอกว่าเวลาลูกเขาจะรับต่อช่วงธุรกิจเขาจะไม่ค่อยรับกันนะครับเคนก็เลยมองว่าคงถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับเขาก็เลยมองมาทั้งที่ถ้าเคนอะประกาศขายในอเมริกาเนี่ยคือคนยังไงก็ต้องรีบเอาอยู่ละเพราะว่าเขาดังมากในอเมริกาะนะครับเป็นเหมือนตำนานนะครับแล้วก็อเมริกาใต้แต่เขาเลือกที่จะส่งอีเมลมาบอกเราว่าฉันอยากจะขายตัวพันธุกรรมของเขาอ่ะมาให้เราโอ้โห oh. ใช่พอเคนส่งมาปุ๊บผมจองตั๋ววันนั้นเลย oh. ไปดูที่อเมริกา oh. ครับแต่ความจริงอ่ะโอนไปรอไว้ที่อเมริกาแล้วเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งละเพราะว่ายังไงเคนต้องเป็นของเรา
ช่ของปูเคนใช่นี่ก็เป็นจุดที่มาใช่ครับของการแรกเริ่มเลยที่เราได้ไปเทคโอเวอร์ของปูเคนใช่ครับซึ่งตำนานของปูเคนอย่างที่บอกพันธุกรรมหลายๆพันธุกรรมพ่อผ่านพันธุกรรมดีๆอย่างเจ้าวินคือโดดเด่นเลยวิสกี้อย่างเงี้ยก็คือโดดเด่นมากหลายตัวมากซึ่งปู่เคนเป็นคนปั้นขึ้นมาก็คือตัวที่เด่นที่สุดก็คือวินเชสเตอร์แมกนัมซึ่งพูดถึงวินเชสเตอร์นี่ใครๆก็ต้องรู้จักกันเลยค่ะแล้วตอนนี้วินยังมีชีวิตอยู่ไหมคะวินตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจแต่ก็คือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ละแต่วิไอครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นวินเนี่ยก็คืออยู่ที่ศูนย์แยกเพศก็คือ Sexing Technology ใช่แต่เป็นวัวที่แก่มากละเขาอายุเยอะแล้วนะก็อย่างที่บอกก็คือในตำนานคำว่าตำนานก็คือมากกว่าอยู่แล้วกว่า10ปีเนาะใช่ครับถึง10ปีไหมคะเกินฮะอ๋อเกินแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ยังมีน้ำเชื้ออยู่บ้างอยู่บ้างใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้หมอพีไปเทคโอเวอร์ที่นู่นตอนนี้ได้ยินข่าวว่ามีทั้งพ่อผันก็คือพอปิดดิวเสร็จใช่ไหมเราได้พันธุกรรมจากเคนสโตนเนี่ยก็สรุปเราได้แม่พันธุ์ตัวให้เนี่ยไม่เป็นแม่ตัวให้ระดับตำนานนะฮะที่ได้รางวัลอ่ะ30ตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวพ่อพันธุ์อีก10ตัวใช่ก็คือพ่อพันธุ์เนี่ยก็เคนถือว่าหมดยุคของวินนะฮะก็จะมีพ่อพันธุ์ในตำนาน4ตัวใหม่ที่เขาตั้งขึ้นมากำลังจะปั้นแต่เคนเริ่มป่วยเคนก็เลยยกทั้งหมดเนี่ยให้เราคือตอนแรกอ่ะผมไม่ได้กะเอาตัวผู้เพราะว่าเรามาในสายของการทำตัวอ่อนคือผมก็เอาแต่ตัวเมียคิดไปถึงแม่พันธุ์ใช่แม่ตัวนอกเป็นลำแรกใช่ก็คือวันที่ไปเลือกวัวเนี่ยปิดดิว30ตัวเรียบร้อยใช่ไหมฮะอีกวันนึงอ่ะระหว่างที่อยู่ที่เมกาเคนโทรมาให้ไปหาที่ฟาร์มอีกรอบนึงนะฮะก็เลยได้ปิดดิวตัวพ่อพันธุ์10ตัวนะครับ10ตัวใช่ซึ่งใน10ตัวเนี่ยก็จะมีตัวเด่นทั้งหมดอ่ะ4ตัวด้วยกันค่ะนะครับมีตัวไหนบ้างคะก็จะมี CC Eli 400ตัว Eli CC Eli ใช่มั้ย Eli 400ซึ่งตอนนี้เราเป็นโอนเนอร์ละอ๋อเป็นของเราละเป็นของเรา 100% แล้วก็ส่งไปรีดน้ำเชื้อที่ศูนย์น้ำเชื้อที่นู่นเหรอคะใช่ครับที่อเมริกาที่อเมริกาอ๋อแล้วก็ส่งมาขายที่เมืองไทยใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวไหนอีกคะก็จะมี KC Garrettเคซีการ์เล็ตซึ่งตัวถ้าเดี๋ยวถ้าอีไลน์เนี่ยก็ผลงานในไทยทั้งอเมริกาชัดเจนครับมีผลงานมากมายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เรานำเข้ามาก่อนก็อย่าง 5P60/6 นะครับแล้วก็มันจะมีชุดหนึ่งที่เราเอาเข้ามาในไทยเป็นลูกอีไลน์ทั้งหมดนะซึ่งผลงานชัดเจนซึ่งไม่นานอีไลน่าจะเข้า Register of Renown ในนามของคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของโอ้โหคนลุกครับท่านผู้ชมครับคนลุกเลยพอเทคโอเวอร์มาปุ๊บสิ่งที่มาได้มาก็คือผลงานของก็คือตัวผู้สิ่งที่ว่าที่โดดเด่นคือ4ตัวอย่างอีไลน์มาตัวแรกใช่อีไลน์มาซึ่งมีผลงานแล้วทั้งในอเมริกาและเมืองไทยใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีน้ำเชื้อจำหน่ายด้วยใช่ครับแล้วมีตัวไหนอีกคะก็จะเป็น KC Garrett KC Garrett ใช่ KC Garrett 412/1ค่ะซึ่ง KC Garrett ผลงานโดดเด่นก็คือเจ้า Garrett ของวิไลฟาร์มเป็น KF68 ค่ะใช่ก็คือตอนนี้ Garrett เป็นวัวที่ถ้าตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นวัวตัวไหนที่ใหญ่เท่า Garrett 412/1แล้วผลงานที่ออกมาเจ้า Garrett KF68 ค่ะตอนนี้อายุน้อยแต่ตัวใหญ่กว่าวัวที่อายุมากๆแล้วเจ้า KF68 KF68 ซึ่งเป็นลูกของกาลิตใช่ครับอ๋อแล้วมาตัวไหนอีกคะก็จะเป็นตัวที่ตอนแรกเรามีแผนที่จะนำเข้ามาที่ไทยค่ะแต่เราเปลี่ยนแผนกระทันหันนะฮะก็คือ CC Jonah 80/6อ๋อเจ้าโจนาหรืออีกชื่อนึงก็คือเจ้าแดงระเบิดโอ้ชื่อดีนะคะท่านผู้ชมคะเจ้าแดงระเบิดซึ่งอย่างเหมือนกับชื่อเขาเลยค่ะท่านผู้ชมสีเขาจะค่อนข้างจะแดงมีความโดดเด่นใช่ครับเข้มใช่ไหมซึ่งผลงานของเขาก็ประทับใจมากๆก็คือYZ Noel 860ค่ะนะฮะเอ้ยมันชื่อ90/6ผมจำเลขไม่ได้นะต้องขออภัยก็คือ Noel เนี่ยเป็นวัวตัวเมียตัวแรกที่คลอดที่อเมริกาแล้วตีแบรนด์ YZ แล้วจะถูกส่งประกวดที่อเมริกาเป็นวัวคนไทยแบรนด์คนไทยคนลงอีกละตัวแรกที่ลงสนามก็จะเป็นแบรนด์เราคือแบรนด์ YZ เลยตีแบรนด์ YZ แล้วประกวดที่นู่นใช่ฮะก็คือเป็นแบรนด์ YZ USA ซึ่งถ้าไม่ติดโควิดในปีนี้น่าจะได้ลงแล้วก็ล่ารางวัลละใช่ซึ่งตัวโจนาเนี่ยมีพันธุกรรมที่โดดเด่นก็คือตัวเขาเป็นลูกเรดโซน
นะครับกับตัวพ่อคือเลโซนเป็นพี่หรือน้องของพารากอนนะครับเป็นพันธุกรรมเดียวกันแต่ตัวแม่เขาเนี่ยก็คือวินเชสเตอร์4/8ซึ่งเป็นแม่เบอร์4ของโลกเป็นเบอร์4ของโลกแล้วต้องมีเจ้าจูน่าแล้วตัวไหนอีกคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือเคซีมิกเคซีมิกฮ่าฮ่าฮ่าตัวนี้มีความโดดเด่นเป็นเลขนำโชคครับท่านผู้ชมขาเลข555ดูเหมือนตลกแต่จริงๆมันเป็นเลขนำโชคนะคะเลขตัวนี้นะคะเขามีความโดดเด่นยังไงสำหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้เคซีมิกเนี่ยเป็นวัวที่เคนตั้งใจสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเคมิกเนี่ยเป็นวัวที่ให้ลำตัวค่อนข้างยาวนะครับคือจะเห็นไอ้วัวที่เราทำลึกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทำลึกได้ค่อนข้างง่ายแต่วัวสังเกตใน4ตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวทุกตัวนะครับลำตัวยาวการที่ใช่การที่เราทำเพิ่มความยาวเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของวัวเจ้าตัวสุดท้ายนี่ก็คือเจ้าเคซีมิกนะครับซึ่งตอนนี้น้ำเชื้อก็มาถึงไทยเรียบร้อย